สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามแล้วก็ลูกเพจของฟ้าจังทุกๆคนนะคะมาพบกับฟ้าจังอีกแล้วค่ะก็อยากจะบอกว่าน้องไอเป็นผู้ว่าดำเป็นตัดหมดเลยน้องไอปลาล้านปลามาถึงแล้วตอนแรกคิดว่ามันจะเหม็นอุ้ยกลิ่นหอมมากอ่ะนะแล้วก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงจะทำปลาสับปลาบองให้ดูนะคะนี่เครื่องต้องรีบพูดหน่อยเนาะอย่ามันจะช้าเพราะว่าเดี๋ยวมีชวนชิมร่วมด้วยเลยก็คือว่าอาจจะยาวหน่อยนะก็น้ำลายไหลปลาอย่างรสไอ้น้องไอบอกว่าเป็นฝีมือของแม่น้องไอทำนะคะขอบคุณมากนะคะน้องไอจุ๊บๆรักๆแล้วก็นี่เลยการทำปลาบองวันนี้จะทำแบบผัดนะก็มีนี่กระชายพริกขี้หนูมะกรูดตะไคร้นะคะแล้วก็มีหอมด้วยแล้วก็อันนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเอามะขามเปียกนิดนึงให้มีเปรี้ยวปลั่มปลั่มพออย่าเปรี้ยวมากนะคะโอเคก็เดี๋ยวจะตักปลาก่อนนะคะขอเพากล้องแป๊บนึงค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราก็สับปลาเลยเนาะโอ้โหหมักปลาเก่งมากดูสิเนื้อยังเป็นเนื้อยังสุกอยู่เลยอ่ะไอ้หมายความว่ายังเป็นเนื้อแดงๆของปลาอยู่เลยอ่ะโอ้ยโลดหมักปลาเก่งมากคือยังได้ความสดของปลาน่ะนะคะเดี๋ยวขอยีก่อนเนาะอย่างนี้ยังไม่กล้าสับแรงมากเดี๋ยวมันกระเด็นเข้าหน้าก็เดี๋ยวพอยีปลาให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาหมูสับเข้ามาสับร่วมด้วยสักครู่ค่ะโอเคค่ะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปนี่นะคะแล้วก็ใส่เครื่องที่เราซอยเป็นชิ้นเล็กๆลงไปค่อยๆใส่ไปนะคะแล้วก็สับเลยปลาเนี่ยเราต้องคั้นน้ำออกให้หมดนะคะไม่งั้นมันจะกระเด็นนี่โอ้กระเด็น โอ้ปลาสับโอเคเดี๋ยวจะให้ดูภาพก่อนนี่มันจะเป็นลักษณะนี้เนาะนี่นะเดี๋ยวเราก็จะสับไปเรื่อยๆนะคะขอเพากล้องก่อนเดี๋ยวขอสับก่อนให้ละเอียดแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะมาได้ครึ่งทางละเนาะมะขามเปียกแล้วก็ไม่ต้องคั้นน้ำแล้วก็เราใส่ทั้งชิ้นนี้เลยนะแล้วก็สับรวมไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปผัดแล้วมันก็จะเข้ากันพอดีเนาะนี่โหกลิ่นมันคละคลุ้งเหมือนกันนะคะสับไปแล้วเราแวงไปปุ๊บกลัวกลิ่นมันออกข้างบ้านก็จะด่าไหมเนี่ยแต่ช่างเพราะฉันจะกินแล้วก็สับเลยสับเหมือนเราสับหมูสับอ่ะอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเผากล้องก่อนเห็นไหมคะว่าฟาดกับห้องกล้องให้ดูตะเมื่อกี้แต่ยอมผักสมุนไพรของบ้านเราเนาะพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายกบกินปลาได้หมดเลยโอ้โหยอมผักสมุนไพรบ้านเรานะดับกลิ่นปลาแรงๆได้กบสุดฤทธิ์น่ะยอมค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวขอสับก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะผัดให้ดูค่ะสักครู่ค่ะโอเคค่ะผัดแล้วนะก็ตั้งเอากระทะใส่น้ำมันเนาะแล้วก็ใส่ปลาสับที่เราสับไว้แล้วเนาะแล้วก็ผัดค่ะไปกลางๆก็พอเนาะเสร็จแล้วเราจะปรุงรสเพิ่มด้วยไอโนโมโตผงชูรสแค่นี้พอค่ะแล้วก็ผัดไปจนกว่ามันจะสุกเนาะเดี๋ยวกับกล้องให้ดูค่ะสักครู่ค่ะโอ้โหเขาบอกว่ากลิ่นแบบว่าหอมปลาค่ะกลิ่นตะไคร้ใบมะกรูดกระชายหัวหอมพริกหอมมากหืมลายไหลเดี๋ยวพอสุกแล้วเดี๋ยวจะตักเสิร์ฟแล้วก็เดี๋ยวชวนชิมให้ดูค่ะสักครู่ค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วกับปลาสับแบบผัดนะคะปลาบองจ้าโอ้โหเบิง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 มาดู
โอ้เป็นไงล่ะมากินด้วยกันเด้อพี่น้องอืมน้ำลายสอแล้วก็ผัดเสร็จแล้วก็นี่ผัดใส่กระปุกกล่องไว้นะคะแยกไว้ก็อันนี้เดี๋ยวเก็บไว้กินไว้ทานวันหลังได้อืมมาแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆควันขึ้นยังขึ้นอยู่เลยอืออันนี้ปล่อยให้มันเย็นแล้วค่อยเข้าตู้เย็นแล้วก็กินกับบักผักนี่ต้นหงต้นหอมว้ายมีผักผักหญ้าอะไรมีเอามาทานได้หมดนะจ๊ะมาเริ่มเลยแล้วกันโอ้หืมอืมกี่ปีละจะ3 ปีแล้วไม่ได้กินปลาบองเลยตั้งแต่มาอยู่นี่อืมอืมเฮ้ยบอกกลิ่นแรกเลยคือกลิ่นสมุนไพรกลิ่นหอมของบ้านเราขิงไอ้ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายจำไว้นะคะแล้วก็หัวหอมปลาร้าบอกนี่ต้องใส่กระชายนะอืมกลิ่นปลาร้าหายไปเลยสําหรับใครที่ไม่ทานปลาร้าหรือทานปลาร้าไม่เป็นนะถ้าจะหัดทานปลาร้าสูตรนี้รับรองอืมสุดใดจะเท่าปลาร้าสับแล้วก็ถ้าใครกลัวที่มันจะเป็นพยาธิก็เอามาผัดแบบปลาอืมอืมอืมปลาร้าน้องไอซ์รสชาติกำลังดีเลยรสชาติคือรสชาติเค็มของปลาร้าแล้วก็มีเปรี้ยวปะเล่มปะเล่มของมะขามเปียกจำไว้นะคะมะขามเปียกจะใส่เยอะให้มันเป็นเปรี้ยวปะเล่มเหมือนทานไปปุ๊บปะเล่มปะเล่มมีเปรี้ยวๆนิดๆเนี่ยอร่อยอืมแล้วก็ผงชูรสเนาะโหพ่อแม่พี่น้องมันทานด้วยกันอืมถ้าเป็นข้าวเหนียวเนี่ยจะตั้มให้ดูอืมเราจะทำยั่วก่อนยั่วแม่นางยั่วเมืองอืมนี่ไงล่ะอืมนะพวกผักกลิ่นฉุนของบ้านเราเนี่ยมันจะทำให้ท้องเราดีอืมขับลงขับลมนะท้องอืดท้องเฟ้อนะคิดถึงแม่ฟ้าจังอ่ะแม่ฟ้าจังชอบทำปลาบองทั้งกินอืมน้องไอซ์มาทานด้วยกันขอบคุณนะคะน้องไอซ์ขอบคุณขอบคุณอืม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 ปลาของแม่น้องไอซ์อืมแล้ว100 คะแนนเต็มให้110 คะแนนอ่ะให้200 แต้มเลยอ่ะอืมดูสิกินเหมือนคนอดอยากน้ำมากอืมอืมอืมเปิดมือเลยจ้ะโอเคค่ะคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วก็มาคลิปต่อไปยังเกี่ยวกับคนอื่นมาเด็ดสดเด็ดดีกว่ามาตายมาชนเนี้ยให้มันพูดจบปัดทุบทุบยศชาขอบคุณน้องไอซ์ค่ะบ๊ายบาย